สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมบททดสอบนักผจญภัยระดับสูงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2กันนะครับเนื่องส่วนวันนี้มีด่านใหม่ปลดเข้ามาจำนวนด้วยกัน1ด่านซึ่งแน่นอนนะครับมี3มินิเกมนะเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันนะครับเริ่มที่อันแรกก่อนก็จะเป็นฝั่งของการที่เราต้องเล่นออยถ้ำแล้วก็วิ่งเก็บเหรียญนะครับเว้นก่อนเลยว่าเพื่อเพื่อนๆจะไม่รู้สกิลอีออยถ้ำสามารถที่จะกดค้างนะครับแล้วก็เล็งได้นะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราต้องวิ่งเก็บเหรียญแต่เหรียญเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเหรียญเกิดมาแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะอยู่บนแท่นใช่ไหมซึ่งแท่นเหล่านี้เนี่ยบังเอิญว่าถ้าเราเหยียบไปสักพักนึงมันจะถูกทำลายครับซึ่งเท่ากับว่าถ้าสมมุติเราพลาดเนี่ยเกิดเหยียบตกลงไปในชั้นต่อไปเราจะไม่มีโอกาสกลับมาเก็บเจ้าเหรียญนี่อีกเลยโอเคไหมเห็นไหมเนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องวางแผนนะครับผมจะวิ่งทางขวาก่อนแล้วก็ฝั่งของสกิลออไฮทัมเนี่ยครับมันสามารถที่จะกดค้างแบบนี้ได้แล้วเราก็พุ่งขึ้นมานะมาเล่นเกมบัสเซิลนะฮะอันนี้นี่เรากดค้างนิดนึงจริงๆจะกดให้แบบกดปึ๊กแล้วพุ่งไปข้างหน้าเลยก็ทำได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำอย่างนั้นสักเท่าไหร่เนาะกลัวพลาดด้วยแหละไม่ใช่อะไรเพราะว่าตัวเองใช้ไม่ชินนะฮะนี่พอสักพักนึงเนี่ยมันจะทำการรีเซ็ตทั้งแผงเลยเราจะต้องมาวิ่งจุดตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะนี่เราก็สเต็ปเดิมนะฮะสเต็ปเดิมเก็บๆไปนะถ้าสมมุติวิ่งคนเดียวเนี่ยอย่างที่ผมทำอยู่ก็จะเอาอยู่ที่130เหรียญ นะครับโดยที่ไอเหรียญใหญ่เนี่ยมันจะได้อยู่ที่5เหรียญ นะสังเกตนะครับนี่นะเหรียญใหญ่จะเท่ากับเหรียญเล็ก5เหรียญแล้วจุดตรงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อกับการชั้นที่2โดยครั้งนี้เราจะต้องเล่นเป็นสกาลามุสนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าด่านนี้ถือว่าขายตัวเขายับยับนะถ้าสมมุติเรากดสกิล E เนี่ยปกติมันจะเสียแบบพวกชาร์จพวกอะไรใช่ไหมครับแต่งานนี้ถ้าสมมุติเข้าด่านไปแล้วนะครับย้ำนะเข้าด่านไปแล้วมันจะไม่เสียครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะรอยได้ยาวๆเห็นไหมเกตมันไม่ลดนะครับทีนี้ในด่านนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ข้อนึงก็คือของเราอะครับจะต้องทำการทุบเจ้าหนี้ให้แตกเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนตัวฐานอะไรสักอย่างครับซึ่งจะคอยยิงลูกโป่งใส่หัวเราซึ่งถ้าสมมุติมันยิงธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่มันจะมีบางลูกเนี่ยที่มันไซโค้งแบบนี้เข้ามาหาเราครับต้องหลบให้ดีๆหน่อยแล้วก็ถ้าเราไม่ทำลายเจ้าหนี้เหรียญจะไม่โผล่ด้วยดังนั้นยังไงก็บังคับทำลายนะครับเห็นไหมอ่ะเหลือเหรียญสุดท้ายอันหนึ่งเดี๋ยวผมกด E แล้วตกลงมาเก็บนิดนึงนะฮะโอเครอขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเราก็วนลูปนะทำการโจมตีไปด้วยแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ระวังหน่อยเพราะว่าเขาจะยิงสิ่งก่อกวนออกมาเรื่อยๆนะนี่วิธีที่ผมใช้เนี่ยด้วยความที่เกรดเนี่ยมันไม่ลดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการชาร์จโจมตีไปเรื่อยๆแบบนี้ไปกันต่อกับด่านที่3นะครับอันนี้หลายๆคนจะคุ้นเคยดีคือด่านทุบหินซึ่งณจุดๆนี้เขาให้เราเล่นเป็นโนเอลนะสเต็ปในการเล่นโนเอลเนี่ยถ้าอยากจะคัดแอนิเมชันแบบดีๆแล้วตีปกตินะครับไม่ใช่ชาร์จโจมตีนะเราจะต้องทำการตี3ครั้งแล้วก็กระโดดแต่นี่เดี๋ยวผมลองใช้เป็นชาร์จโจมตีให้ดูนะครับสังเกตมันจะมีอันทองอยู่เนี่ยอันทองนี้ก็คือของนะครับที่จะทำให้เราได้บัฟมาซึ่งทำให้เราตีหินพวกนี้แตกแบบทีเดียวเลยนี่ก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับสังเกตอันซ้ายมือผมนะเนี่ยถ้าสมมติเราทุบได้มันจะหายไปทั้งแผงเลยนะครับก็คือแถวหนึ่งเราก็ทำตามสเต็ปนะครับยังได้บัฟอยู่เดี๋ยวผมต้องไปทุบฝั่งขวาเพื่อเอาบัฟเพิ่มกันเหนียวนะนิดนึงโอเคนิดนึงจะได้อันติเมทแล้วสังเกตอันนี้นะครับนี่นะอันที่เป็น4แฉกแบบนี้ถ้าสมมุติเราทุบได้เนี่ยมันจะทำให้ระเบิดทั้งแผงเลยอันติเมทมานะฮะเราก็ใช้ไปนี่ตรงนี้ผมจะพยายามอยู่ตรงกลางๆหน่อยเพราะว่าด้วยความที่โนเอลเนี่ยอันติเมทเขาค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนี่นะครับเนี่ยพอได้แล้วเราก็ชิวๆนะเอา280แต้มนะฮะนิดเดียวก็ผ่านแล้วอย่าลืมใช้สกิล E ด้วยนะสกิล E ก็มีดาเมจอยู่นี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะ
ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ